อย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องเอาโมเดลเนี่ยมาเช็คก่อนหนึ่งโมเดลเนี่ยสมมาตรไหมนะฮะเราจะต้องมาทำให้โมเดลเนี่ยสมมาตรก่อนเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการลิกนะครับพอโมเดลสมมาตรแล้วเนี่ยไม่พอเราต้องมาทำการทสการเคลื่อนที่ก่อนที่เราเรียกว่าเลงอ of Mo t i o n ว่าลักษณะอย่างเช่น นิ้วเนี่ยงอได้ไหมนะฮะข้อมือเนี่ยมันมีมันมีเลงออฟโมชันมันมีมูฟเมนต์เนี่ยที่มันมูฟแล้วมันชนเลยไหมอ่านะมันก็จะไอสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาเป็นข้อจํากัดว่าาแรลเตอร์ตัวเนี้ยดีไซน์ออกมาเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไหมเออหรือว่าเป็นเป็นแค่การแบบเป็นโมเดลพอร์ตโฟลิโอที่สวยแต่ว่าไม่ไม่ได้เน้นเรื่องของการเคลื่อนที่ซึ่งเข้าใจว่าตอนแรกโมเดลชิ้นนี้ก็น่าจะถูกทําออกมาโดยโดยโจทย์ที่ว่าทําเป็นงานที่สวยเป็นโมเดลที่สวยแต่ว่า เรื่องของการอยากจะทำแอนิเมชันเนี่ยเป็นความต้องการที่มาทีหลังดังนั้นก็จงรับไปซะก,กับความต้องการที่จะทำให้มันเคลื่อนที่ดังนั้นผมก็จะต้องเข้ามาไล่ดูที่โมเดลอย่างเช่นมือเนี่ยนะฮะโมเดลชิ้นนี้ได้มีการรวมบางชิน้นและได้มีการคอมบายนะมีการจัดกรุป๊ปนะมีหลายวิธทีที่เข้ามาผสมกันเพื่อให้โมเดลมัน,มนได้เชฟแต่ว่าเวลาที่เราจะลิกเนี่ย เราต้องเสร็จผลิมันออกมานะครับแท,ท,บ,จท,บ,ทบจะทั้งหมดแทบจะทั้งหมดแล้วเราจะต้องมองให้ออกว่าในเรื่องของการที่เราจะลิกเนี่ยคือคคแรคเตอร์ตัวเนี้ยมันมีความซับซ้อนแค่ไหนอ่ะเราจะมาลองยกตัวอย่างอย่างเช่นเราทำคนนะคนเนี่ยมันเป็นผิวผิวเนี่ยนะฮะความซับซ้อนของคน ท,ที่มากมากก็คือมีมัสโซมีพวกกล้ามเนื้อที่มันอยู่ข้างในที่เวลาเราเก่งมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นมัสโซซิสเต็มที่เราจะต้องทำโมเดลไปดันมันแล้วก็ไปแอดจั t มันตอนที่โมเดลนั้นถูกหลิกแต่ว่ากับพวกมอชเนอรี่เป็นเป็นเครื่องจักรนะเป็นมาชีนเนี่ยมันจะมีความยากอีกแบบหนึง่งคือมชีนเนี่ย เราจะต้องเช็คการเคลื่อนที่ในแต่ละจุดให้มันพอดีนะครับด้วยเหตุนี้การออกแบบงานที่จะต้องถูกเคลื่อนที่จริงๆหรือว่าใช้งานจริงเนี่ยมันจึงต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะ,ะแต่ว่าคนที่ใช้ Autodesk มายาเนี่ยจะไม่ค่อยถูกจำกัดด้วยความเป็นไปได้จริงหรอกเพราะว่า ออโตเดสมายาเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่อยู่ฝั่งเรื่องของมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นเรื่องของจินตนาการมันเป็นเรื่องของการแบบเอาไปครีเอทในสิ่งที่ไม่มีจริงส่วนความเป็นจริงเช่นมูฟเมนต์อะไรกินอะไรอะไรไม่กินเนี่ยหรือบางทีเราดูหนังเราจะมีคำถามว่าโอ้โหหุ่นยนต์แปลงร่างเนี่ยจากรถขึ้นมาเป็นหุ่นเนี่ยโอ้ยทำยังไงให้โมเดลไม่กินกันโอ้โหผมบอกเลย ทำยังไงใช่ไหมฮะแอนิเมเตอร์หลวนๆ <c oughs> คือจะมีทั้งแอนิเมเตอร์คนหลักที่แอนิเมตภาพรวมมีเขาเรียกว่าเป็นแอนิเมเตอร์ที่มาช่วยซัพพอร์ตเข้ามาเข้ามาเก็บงานจุดกินกันโดยเฉพาะอะไรแบบวันนี้ยน้อยน้อยที่จะมุมเป็นที่เราเห็นเกิดขึ้นอย่างออโตเมติกแล้วเนียบอันนี้น้อยมากโดยมากเป็นเป็นฝีมือของคนทั้งสิ้น นะฮะเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นละหูชิ้นส่วนหุ่นยนต์มีการเข้ามาเชื่อมเข้ามาต่อกันดังนั้นเวลามันมีการเคลื่อนที่เนี่ยอย่างโดยเฉพาะโดยเฉพาะหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเราจะแยกลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยได้ออกเป็นส่วนที่เป็นเคเบิลเป็นวายพวกนี้ครับเคเบิลเนี่ย,ยมันจะต้องมีการเคลื่อนที่มันจะต้องมีการหลีกเพราะเคเบิลมันจะมีจุดยึด,ดด้านหัวกับด้านล่างใช่ไหมครับ มันจะมีความเป็นมันจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือสมมุติว่านี่คือเคเบิลมันจะมีความงอไปตามแต่ว่าไอตัวที่มันยึดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนดังนั้นพวกเคเบิลเนี่ยมันก็จะต้องมีการลิกมีจอยทุกอันเนี่ยต้องมีจอยถ้าไม่ใช้จอยก็ต้องดีฟอร์มมันอาจจะดีฟอร์มเป็นกลุ่มแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าจะเอาความละเอียดสวยงามเนี่ยก็คือ มันต้องเป็นจอยนะฮะนอกจากเคเบิลเนี่ยที่เราที่เราแยกจัดประเภทได้นะเคเบิลเนี่ยนะฮะมันก็จะมีส่วนของสิ่งที่เป็นโซลิดไปเลยอ่าเรามามองมันแยกเป็นเลเยอร์เลเยอร์แล้วกันเลเยอร์ layer ของเคเบิลเลเยอร์ของสิ่งที่เป็นโซลิดโซลิดก็คือมันแข็งเนี่ยไอไอพวกเนี้ยผมอาจจะเรียกว่าเป็นเซคันด a r y ก็ได้ secondary คือเป็นสิ่งที่อาจจะเกิด animation นะครับอาจจะหมุนอาจจะมีไฮดรอลิกมีโชคมีอะไรเล็กๆเ,เข้ามาเป็นเอ่อเป็นเลเยอร์ที่เป็นน้ำจิ้มอะ่ะเสริมความน่าสนใจดังนั้นมันก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นชิ้นที่เป็นโซลิดหลักๆเลยอาจจะเป็น,นกกกหน้ากากนู่นนี่ชิ้นส่วนหัวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี s e คันด a r y คือไอตัวที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งเราจะต้องมากำหนดมันว่าชิ้นไหนมันเป็นแบบใดอะ่ะ แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาไปส่วนของเคเบิลที่มันติดกันนะไอ้ส่วนที่จะต้องระวังก็คือไอ้ตรงนี้แหละว่าเอ้ยเดี๋ยวครคเตอร์มันหันหน้าปุ๊บไอ้นี่กินอะไรอย่างนั้นนะฮะตอนเนี้ยผมก็วางจอยของครคเตอร์เนี่ยขึ้นมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูสักนิดหนึ่งวางขึ้นมาแล้วแต่ว่าผมกลับมาที่ไฟ ของโมเดลก่อนเพื่อที่จะมาทําการจัดกรุ๊ปแยกส่วนนะะเดี๋ยวขออนุญาตเซฟไฟล์นี้ก่อนเซฟไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไฟล์ที่เป็นตัวจอยให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นมันดูแล้วเป็นยังไงนะไฟที่เป็นจอยชื่อว่าโร b บ t l i ตลิกนะฮะเรียกว่า ได้จัดระเบียบความคิดอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งคือไม่ได้ลิกหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วก็อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอินโทรดักชันให้ดูว่า,าวิธีการคิดเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนี่โมเดลเห็นว่าเดีมันโหลดช้างางนี้เพราะอะไรครับ ตอนนี้ผมเลคคอร์ดวิดีโอ,อน,นี่ก็ค่อนข้างหนัก,ว,กว่าผมลองเทสดูแบบวิธีใหม่จอมันเล็กอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการฟังให้เข้าใจมากกว่านะฮะขออน,นุญาตทดลองเลยนะครับตัวโมเดลตัวเนี้ยทำมาเนี่ยดีฝีมือเขาดีมากนะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยโมเดลในมายาเนี่ยมันจะไม่ได้ อัปเดตเท็กเจอร์มาให้เราเลยโดยเฉพาะเวลาเราใช้เชตเดอร์ของอานมันจะมาแบบนี้ครับอันนี้จริงๆเนี่ยเท็กเจอร์มีนะเราเข้าไปดูเราก็จะพบว่าลิงก์เท็กเจอร์ทุกอย่างมาหมดเพราะว่าเซตโปรเจกต์ไว้แต่ว่าเวลามันไม่อัปเดตบนวิวพอร์ตเนี่ยเราต้องไปอัปเดตครับเราสามารถไปที่วิวพอร์ตสองจุดเนี่ยเราก็เข้าไปสั่งให้มันรีเจนเนอเรทยูวีไทพีวิวเท็กเจอร์ได้ที่นี่กดไปเลยปัง นะฮะมันก็จะไป g e n e r a เร p พร v i e w ให้เราโดยที่การ g e n e r a เร p พรีวิวเนี่ยมันจะเลือกได้ว่าพรีวิวเนี่ยต้องการเท x t เจอร์ที่ High หรือที่โล w อย่างอย่างของผมเนี่ยมันเป็นแบบ a u t o เมติกอยู่ซึ่งมันก็จะไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเมมโมรให้มันรันได้บนเครื่องเรานะฮะอ่ะนี่หน้าตาเท็ t เจอร์มันมาเป็นแบบนี้นะ สีอาจจะดูแปลกๆนิดนึงปล่อยมันไปก่อนนะฮะนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าแขนคาลิเตอร์ผมเนี่ยทำไมมันไปอยู่นั่นผมจะยังไม่สนใจนะเพราะว่าในส่วนของโมเดลเนี่ยผมใช้การเรฟเฟอเนเข้ามาผมกำลังผมจะยุ่งกับโมเดลที่ไฟล์อีกไฟล์หนึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมจะมีลิกครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวลิกก่อนว่า ลิกมันเป็นยังไงรปิดโมเดลไปตัวนี้เป็นลิกอ่าเราจะเปิดตัวที่เป็น Nerve Circle ขึ้นมาลิกแล้วก็จะเปิดตัวที่เป็น r i g k i n g and Animation ขึ้นมานี่ก็คือจอยของมันนะจอยของมันเนี่ยมันมีรอไว้ละ ตอนนี้จอยแขนเนี่ยมันเป็น FK อยู่เราต้องเราต้องเปลี่ยนก่อนผมต้องการจะเปลี่ยนให้มันเป็น IK อ่าโอเคค่าเต็มแล้วจะเป็นสิบอ่าโอเคนี่นี่คือแขนของเรานะฮะ แล้วก็ตัวเรื่องของจอยลิกตัวเนี้ยมันเป็นาการใช้งาน advanced skeleton advanced skeleton เนี่ยมันจะให้เราทำการวางกระดูกขึ้นมาก่อนพอเราวางกระดูกขึ้นมาเสร็จเนี่ยเราอยากจะเพิ่มอะไรเป็นพิเศษไหมเราก็เพิ่มกระดูกลงไปนะฮะแล้วก็มันก็จะ create l i c ในเบื้องต้นมาให้เราเช่นเช่นมันจะ create l i c เท้าขึ้นมาให้เราเท้านี่จะเป็น i อแล้วมันก็จะมีแอท trib u ิวพื้นฐานที่เทาจะต้องใช้ให้เรานะซึ่งไอพวกการออ t โตลิกแบบเนี้ยเหมาะมากกับคนที่ไม่ได้มีลิกเกอร์เป็นของตัวเองอเราก็จะใช้ออ t โตลิกเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วอะไรที่มันไม่มีเนี่ยเราก็ทำเพิ่มขึ้นมานะทีนี้การจะทำเพิ่มหรือการจะใช้พวกเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยได้ดีเนี่ยคุณก็ต้องมีพื้นฐาน นะเครื่องมือที่จะช่วยเราเนี่ยต้องการพื้นฐานที่ดีทั้งเส้นนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือมันจะ c ค e เอทที่บิวทุกอย่างให้เราซึ่งมันเราก็จะสบายไปเยอะมากๆในการสร้างสิ่งพวกนี้นะครับพอมันมีจอยพอมันมีลิกเนี่ยนะครับแล้วก็ลิกไอตัว Advanced Skeleton เนี่ยมันจะสามารถาให้มันแสดง a n i m เมชั่ t เทสของ หลายๆสิ่งได้เช่นเราอยากจะให้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ย Walk นะฮะคาแรคเตอร์ Character walk ไปนะฮะคาแรคเตอร์ Character ก็จะ Walk เลยนะโดยที่ตอนนี้ตัวลิกและตัวจอยเนี่ยมันเดินละแต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำคือผมจะต้องเอาจอยเนี่ยไปคอนสแตนกับตัวโมเดลของลิกก่อนนะครับในนี้จะเห็นว่ามันจะมี Animation Test ให้เราด้วยดังนั้นเมื่อเราลิกเสร็จเนี่ยหลายหลายหลายหายครั้งเนี่ยเราจะต้องมี Animation Test, แอนิเมชันเทส t ก็บคาแรคเตอร์ตัวนั้นถ้าเราใช้เครื่องมืออย่าง Advanced Skeleton เนี่ยก็แปลว่าเราก็มาใช้ Walk Designer ของมันได้เลยมันก็เราเปิดปุ๊บมันก็เอาเลยมันก็จะมี Animation Test ให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาไปให้ Animator อ n i m a นิเมอ,อ,อ,อีกทีนึงนะฮะอยากจะไปที่สป e d เท่าไหร่ก็ Adjust ได้อยากจะ Back Key เพื่อไปทำ Loop Infinity ก็ทำได้ นะครับโอเคอันนี้พอ้อยเห็นนะว่าผมอะสร้างจอยมารอไวและแต่ตอนนี้งานสำคัญคือการไปจัดระเบียบกรุปและมองให้ออกว่าเลเยอร์ของสิ่งที่จะเคลื่อนไหวแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะซึ่งไฟล์นี้ยผมก็เซฟไว้แล้วผมก็เลยกลับไปจัดการที่ไฟล์โมเดลนะครับเดี๋ยวไปดู เรื่องของการจัดกลุปกันสักนิดว่ามันหน้าตาประมาณยังไงแล้วก็ลักษณะการโหลดไฟล์ที่อาจจะดูเหมือนหนักๆน,น,นี่ก็เป็นเพราะว่าไฟล์เนี่ยมันหนัก400กว่าเมกนะฮะก็ถือว่าหนักละนะฮะแต่ว่าเวลาเข้ามาภายในโปรแกรมนี้ไม่หนักนะค่อนข้างเร็วเลยนะโมเดลเนี่ยเวลาที่เราจะทำการจัดกลุปเนี่ยเราจะ พยายามมองถึงการเคลื่อนไหวหลักของมันก่อนเช่นมันมีแขนท่อนล่างมันมีแขนท่อนบนมันมีมือนะครับเราก็จะจัดกรุ๊ปไอสิ่งพวกนี้ให้มันเป็นกรุ๊ปไว้แบบนี้โดยการใช้เอาไลเนอร์ช่วยนะฮะอย่างตอนเนี้ผมก็จัดกรุ๊ปไปละก็คือนี่ผมก็จะใส่ไว้ไวไวเป็นกรุ๊ปแบบนี้เวลาเรามาซีเล็กดูเนี่ยเราก็จะเหมือนเป็นการรีเช็คตัวเองว่าโอเคตรงนี้เราทำไปแล้วนะ เนี่ยเ้วเวลาผมทำทำไปเนี่ยอันไหนที่ผมทำไปแล้วเนี่ยผมก็อาจจะอ่านี่คือเฮดนะอ่าเราเล็กในส่วนที่เป็นโซลิดเป็นของแข็งนะส่วนของคอนี่ชิ้นนี้นี่ถ้าชิ้นนี้แข็งแล้วหัวจะขยับยังไงไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปคิดนะแต่ว่าเราได้ทำการแบ่งกลุ่มมันไปแล้วแหละนะฮะอันนี้คือเคเบิลนะฮะแล้วเวลาเราจัดกลุ่มไปเนี่ยความดีก็คือว่าเราสามารถจะใช้คำสั่ง isolate select นะครับในการวิวเฉพาะในสิ่งที่เรา จัดไว้ได้อย่างตัวเนี้ยผมก็สามารถจะมาลิกมันแยกได้นะครับอ่านะไปดูต่อดังนั้นเนี่ยผมก็จะต้องทำการมานั่งจัดกรุป๊ปขอซ่อนไปก่อนนะแล้วไอ้นี่ก็คือสิ่งที่เราจัดไปเสร็จแล้วขออนุญาตเปลี่ยนสีบีจนะครับในตรงไหนที่เรายังจัดไม่เสร็จอตอนอนย่างตอนนี้ผมจะมาจัดขายให้ดูสักหน่อยนขาย ในส่วนของของเท้าเนี่ยโมเดลก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวนะผมก็จะต้องเริ่มจากมุมด้านข้างนะแล้วก็ผมก็จะลองซีเล็กดูก่อนว่าโมเดลนั้นเนี่ยมันถูกคอมไบมันถูกคอมไบมันถูกรวมกับชิ้นอื่นไหมถ้าเกิดโมเดลนั้นเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะซีเล็กไปชิ้นหนึ่งแล้วโมเดลมันรวมกันมาอย่างเงี้ยเอาละอย่างเงี้ยต้องมาแยกนะฮะทีนี้พอเราแยกโมเดลเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดคือ พอเราแยกโมเดลเนี่ยตัว U V ของมันเนี่ยก็จะหลุดออกจากผืนเดียว U V ของมันจะยังใช้ได้นะแต่ U V ของมันอนะ่ะมันจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนมาละดังนั้นถ้าเกิดเราจะมีการมาเซปเปเลตโมเดลแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเรียกว่าจัดการเซปเปเลตกรุ๊ปโมเดลเนี่ยตั้งแต่ก่อนทำ U V แล้วนะฮะอันนี้คือวิธีสำหรับการไปทำแอนิเมชันนะเราจะต้อง จัดเซต UV จัดกรุ๊ปโมเดลเนี่ยตั้งแต่ก่อนทำ UV ก่อนก่อนทําเมทีเรียลละแล้วมันจะง่ายนะฮะดังนั้นโปรเซสอะมันก็จะรันมาตาบอกติฮะโมเดลเสร็จปุ๊บทํา UV ในในระหว่างที่ทํา UV นะจัดกรุ๊ปไปด้วยเลยจัดกรุ๊ปโมเดลไปด้วยเลยเทสเล์ออฟโมชั่นไปด้วยเลยนะ พอเราได้โมเดลที่เสร็จจัดกุ๊ปเสร็จมี UV เสร็จปุ๊บอะเท็เจอร์ไปทำนะกลอีกฝั่งหนึ่งอะลิกเอาไปทำนะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือจะเพอร์เฟเลยนะฮะนะครับอันนี้จะเป็นในภาพรวมของวันนี้ที่เราเข้ามาดูไฟล์นี้แล้วก็เตรียมที่จะลิกมันนะครับ